สวัสดีครับอตคูนต้านะครับวันนี้ก็จะมารีวิว Avengers 3.75 นิ้ว Black Widow นะฮะก็เป็นการหนึ่งในตัวที่จะรีวิวต้อนรับกระแสหนัง Captain America The Winter Soldier นะเพราะว่า Black Widow เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์หลักนะฮะก็คลิปที่แล้วรีวิว Falcon ไปแล้วคลิปนี้ก็จะมา Black Widow กันตัวนี้เป็นไลน์หนังของ The Avengers นะฮะซึ่งผลิตออกช่วงกลางๆปี2012นะก็คือผมไปอเมริกาช่วงเมษา2012แล้วก็ตัวนี้ยังไม่ออกกลับมาประเทศไทยได้ไม่นานตัวนี้ก็ออกนะก็เจ็บใจมากก็เก็บไปซื้อในปี2013แล้วก็ได้มาจนได้เป็นหนึ่งในตัวที่อยากได้มานานแล้วนะเพราะว่าถ้าจะสร้างทีมอเวนเจอร์เวอร์ชันหนังตัวหลักๆให้ครบต้องมี Black Widow ด้วยโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะบอกถึงประวัติของ Black Widow ทั้งในเวอร์ชันของคอมิกนะแล้วก็ในเวอร์ชันภาพยนตร์นะก็จะบอกทั้ง2 อย่างเลยโอเคครับก็เดี๋ยวไปชมประวัติกันแล้วก็กลับมาที่การรีวิวฟิกเกอร์กันครับประวัติของ Black Widow ในเวอร์ชันคอมิกนะครับเธอมีชื่อว่านาตาชาโรมาโนวาเป็นเด็กกำพร้านะแล้วก็ชีวิตวัยเด็กของเธอและเด็กผู้หญิงกำพร้าคนอื่นๆนะอยู่ภายใต้การปกครองของหน่วยงานลับของโซเวียตที่มีชื่อว่า Black Widow นะก็หน่วยงานนี้ก็จะฝึกนะฮะการจารกรรมการต่อสู้นะฮะในสถานที่ที่มีชื่อว่าเรดรูมนะครับแล้วหน่วยงานนี้นะก็มีการใส่ข้อมูลความทรงจำเทียมๆนะเข้าไปในหัวของแบล็ควิโดว์แต่ละคนนะเพื่อให้จงรักภักดีต่อหน่วยงานนะแต่ว่านาตาชานะได้รู้ว่าอันนี้เป็นความทรงจำของปอมนะเธอก็พยายามจะตีตัวออกห่างนะแต่ว่าเธอก็ถูกจับมาล้างสมองอีกรอบนะแล้วก็ถูกส่งมาสู้กับอเวนเจอร์นะต่อมาเธอก็กลับใจนะแล้วก็เข้าร่วมเดอะอเวนเจอร์แล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของอเวนเจอร์ต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับและประวัติของ Black Widow ในเวอร์ชันของภาพยนตร์นะครับเธอรับบทโดย Scarlett Johansson นะปรากฏตัวใน Iron Man 2 Captain America The Winter Soldier แล้วก็ The Avenger นะประวัติของเธอในเวอร์ชันภาพยนตร์ก็คือเธอเป็นสปายนะของรัสเซียนะและชิลได้ส่ง Hawkeye นะไปเพื่อฆ่าเธอแต่ว่า Hawkeye กลับช่วยนะแล้วตอนหลังเธอก็มาเข้าร่วมหน่วยชิลนะ Black Widow นะเชี่ยวชาญการต่อสู้ในหลากหลายรูปแบบนะแล้วก็มีอาวุธที่เรียกว่า Widow Bite นะก็คือจะเป็นกำไรนะข้อมือแบบนี้นะแล้วก็สามารถช็อตไฟฟ้าได้แล้วก็ยิงยาสลบอะไรพวกนี้ได้นะครับก็จบกับประวัติของ Black Widow ครับโอเคครับก็จบไปแล้วกับประวัตินะกลับมาที่ตัว Action Figure กันก็นี่นะคือ Accessory สุดเท่หรือเปล่าของ Hasbro นะที่แถมมาเดี๋ยวไว้บอกทีหลังโอเคครับก็เชิญ Black Widow ลงมาจากฮาตาริก่อนนะโอเคโมนี้นะเป็นโมใหม่นะที่ไม่เคยใช้กับตัวไหนมาก่อนนะมาใช้กับตัวนี้ตัวแรกนะต่อมาหลังจากนั้นก็โมนี้ก็ถูกนำไปใช้กับ Black Widow นะในเวอร์ชั่นของในซีรีส์ของ LINE Animation Avenger Assemble นะก็เป็นตัวนึงที่น่าเก็บเหมือนกันนะแต่ผมยังไม่มีเพราะมันออกมาช่วงที่ผมยังอยู่ประเทศไทยอยู่นะก็เดี๋ยวคงไปซื้อปีนี้แหละแล้วเดี๋ยวกลับมารีวิวกันก็ใช้โมเดลกันเป๊ะนะแค่เปลี่ยนตรงทรงผมกับการเพ้นชุดให้เป็นชุดในแบบของแอนิเมชันซึ่งจะคล้ายในแบบของคอมิกนะโอเคครับก็กลับมาที่ตัวนี้กันนี่นะโมนี้จะเป็นโมผู้หญิงอีกแบบนึงนะซึ่งต่างกับผู้หญิงแบบเดิมของ Marvel Universe นะซึ่งจะจุดขยับไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้รูปทรงรูปร่างก็จะดีกว่านะก็นมเป็นนมแต่ก้นมันดูเล็กไปหรือเปล่าก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะทรงผมก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับตัวนี้มันก็ทำดูสลวยดีแต่ว่าก็แน่นอนนะมันก็ดูออกอยู่แล้วว่ามันไม่ค่อยสมจริงแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะโอ้ไม่โฟกัสโอเคครับแล้วก็มีสีเลอะสีแดงๆตรงนี้นะครับแต่ว่าก็จะไม่เหมือนอย่างนึงตรงที่ Black Widow ตัวนี้ก็จะไม่มีไฝนะฮะ
ที่แก้มแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเอาให้ละเอียดขนาดนั้นก็ Hasbro คงไม่ทำอยู่แล้วแต่ Hot Toy ทำนะแต่ก็รู้ว่ามันคนละระดับกันคนละราคากันโอเคเสื้อก็จะเป็นเสื้อของ Black Widow ในหนัง Avenger นะชุดนี้ถุงมือแล้วก็มีตรงนี้นะซึ่งในคอมิกมันเป็นเหมือนยิงไฟฟ้านะแล้วก็มีถ้าจำไม่ผิดมันก็ยิงปืนได้ด้วยแต่ในหนังยังไม่เคยเห็นมันใช้เหมือนกันหรืออาจจะใช้ไปแล้วในหนัง Iron Man 2นะก็จำไม่ได้โอเคเสื้อก็นี่นะมีรอยยับด้วยเหมือนแบบเป็นชุดรัดรูปนะฮะมีรอยตัดตรงนี้โอเคครับมาที่จุดขยับของเจ้าตัวนี้กันหัวนะหมุนได้360ปกตินะแล้วก็ขึ้นลงไม่ค่อยได้นะแขนนะหมุนได้360ตรงนี้ขึ้นได้ถึงขนาดนี้นะก็ถือว่าเยอะมากไบเซปไม่มีนะ2หมุนได้360เข้าออกได้นะแล้วก็มือหมุนได้360ช่วงตัวนะไม่มีอาร์ติคิเลชั่นก็แข็งอ๋อลืมบอกไปนะตรงที่ใส่ปืนนะพร้อมกับเข็มขัดนะก็เขาจะทำมาไม่ได้ติดกันเลยนะไม่ได้ติดกาวด้วยก็คือแบบขยับขึ้นลงได้ตลอดแต่เป็นไปได้ก็เอามันรัดไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ขานะเป็นน่าจะเป็นเบาจอยนะก็คือหมุนได้360เลยแล้วก็คือมันติดกับตัวนี้ไว้นะแล้วก็เนี่ยนะเราก็จะเลือกเอาขึ้นด้านไหนก็ได้ถือว่าได้เยอะทีเดียวเลยสุดๆเข่านะก็นี่ฮะดับเบิลจอยเข้าได้สุดๆช่วงนี้ก็หมุนได้อีกอ่ะเท้านะลงมาได้แบบเยอะเวอร์เยอะแบบคนธรรมดาทำไม่ได้นะแล้วก็ขึ้นขนาดนี้แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดอ่ะเราก็จะหมุนให้มันขึ้นแบบนี้ได้แค่เอามาให้ตรงกับไอ้ตรงจุดขยับมันอ่ะหรือจะขึ้นปกติก็ทำเอ้ยขึ้นปกติไม่ได้มั้งอ๋อได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นตัวที่จุดขยับเยอะมากนะฮะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มมากถ้าเทียบกับตัวอื่นๆแล้วในลายหนังThe Avengersตัวนี้ก็สำหรับผมนะจุดขยับมันดูเยอะสุดๆแล้วล่ะแล้วก็ดูคุ้มที่สุดละคือถ้ามีจุดขยับช่วงตัวเพิ่มใหม่เนี่ยแบบโอ้โหเต็มที่เลยแอคเซสซอรี่นะก็มีปืนพิสตอล2กระบอกนะแต่ผมหายไป1กระบอกนะก็เลยเหลือแค่กระบอกเดียวปืนก็สามารถเก็บในโฮสเตอร์ได้นะเดี๋ยวโฟกัสก่อนนี่นะโอเคแต่จะเก็บไม่ค่อยแน่นนะอ๋อได้แล้วแต่ผมก็ไม่ค่อยเก็บหรอกเพราะว่าเก็บแล้วมันก็เหมือนแบ็ควิดโอยิงเฉยๆมันไม่มีอะไรทำมันต้องถือปืนโอเคเรียบร้อยแล้วก็ยืนอ้าขาอ้าวตายขาพลิกแป๊บนึงโอเคแล้วก็แอคเซสซอรี่ที่2เนี่ยปืนเด็กเล่นนะของ Hasbro ก็นี่นะเดี๋ยวต้องเปิดออกมาก่อน Black Widow ถอยไปก่อนโอเคครับกดยิงออกมานะอันนี้คือปุ่มยิงอันนี้คือไว้ใส่ยัดไว้กับมือของฟิกเกอร์นะซึ่งถ้าคุณยัดไว้มือมันก็จะประมาณนี้ผมก็ไม่ยัดเก็บใส่กล่องไว้เลยอันนี้ก็นี่นะข้างในไม่มีอะไรอันนี้เปิดได้วิธีการเล่นนะเอาไอ้กระสุนหัวคล้ายๆไม้ม็อบหรือก็คล้ายๆอะไรอะถ้าใครเคยดูไซอิ๋วนะตือป้อยไก่ถือแบบนี้นะแล้วก็มีแหลมๆออกมาน่าจะคลาดมั้งเออแล้วก็นึกไม่ออกอะเออคล้ายๆไม้ม็อบแล้วก็ไม้กวาดก็ได้แล้วก็เหมือนคลาดถ้ามีแหลมๆออกมาอะวิธีการใส่ก็คือยัดมันเข้าไปปึ๊บอะได้ยินเสียงปึ๊บพอมันติดปึ๊บพยายามอันนี้ปิดให้อยู่อยู่ไม่อยู่ไม่เป็นไรชิบหายไอ้ยะไม่หักนะ Hasbro ละเอียดได้เรื่องเลยอ่ะยังยัดได้อยู่โอเคก็คิดซะว่ามันปิดได้แล้วกันแล้วก็กดปุ่มตรงนี้พอกดปุ๊บมันก็จะแล้วก็ยิงออกไปซึ่งก็ไม่มีอะไรก็เป็นลูกเล่นของ Hasbro ซึ่งทำให้ใครเล่นไม่รู้นะแล้วก็มาดูกล่องนะครับนี่ชื่อเต็มๆของมันคือ Grapple Brass
Gapple Blast มั้ง Black Widow Movie Series นี่ฮะ Black Widow ก็จะถือไว้อย่างนี้ซึ่งเกิดมาก็ไม่เคยเห็นมันถือนะฮะข้างบนก็ Avengers 4ตัวละครหลักเป็นตัวที่14ข้างหลังนะมี Shock Strike Thor Marvel's Hawkeye แล้วก็ Skull Soldier ก็ยังมีไปแล้วมีแล้วแล้วก็อันนี้ยังไม่มีนี่นะปืน2กระบอกเห็นแล้วก็ช้ำใจนะมันหายไปหน้าตาก็จะเหมือนหรือเปล่าก็คล้ายๆนะคล้ายๆกับตัวจริงแต่ว่าจะมีส่วนไม่เหมือนอยู่เล็กน้อยอ่ะโอเคครับก็จบไปแล้วกับรีวิวตัวนี้นะฮะเมื่อกี้พอดีคลิปโดนตัดเพราะว่าเนื้อที่เต็มตอนนี้เคลียร์เนื้อที่มาเรียบร้อยก็เป็นหนึ่งในตัวที่เรคคอมเมนต์สำหรับนักสะสมนะที่ชอบแบ็ควิดีโอหรือว่าต้องการจะสะสม 3.75 นิ้ว Avenger Version Movie ให้ครบต้องซื้อตัวนี้อยู่แล้วนะก็ถือว่าคุ้มมากเลยทีเดียวสำหรับคะแนนนะก็ 4.5 เต็ม5นะเพราะว่าอีก 0.5 ก็คือไอ้แอคเซสซอรี่ซึ่งให้อะไรมาไม่รู้นะฮะโอเคก็ถือว่าจบกับการรีวิวไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะซึ่งอาจจะเป็นWinter Soldier หรือว่า Steve Rogers ก็คือ Commander Rogers นะ Marvel Universe หรือไม่ก็อาจจะเป็น Heavy Artillery Captain America ลายหนัง Captain America ภาคแรกนะก็ไม่แน่แล้วแต่อารมณ์ว่าจะทำอะไรโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะครับ